about it. เอาละครับตอนนี้ครับเรามาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับที่เรียกได้ว่าจำหน่ายฮะเรื่องของจักรยานนะครับทั้งแบบสตรีทแล้วก็อีกหลายๆแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกับที่นี่ดีกว่านะครับนี่ก็คือ360 Street นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบสและคุณอาร์ตนะฮะนี่ครับพูดถึงร้านนี้ก่อนครับ360 Street นะครับเป็นร้านจำหน่ายจักรยานประเภทไหนบ้างครับส่วนใหญ่ที่จะเน้นก็คือประเภทของสตรีทนะครับครับผมแล้วก็แฟตแลนด์แล้วก็พวกเรซซิ่งบ้างนะครับครับผมนะฮะรวมแล้วจะเป็น BMX ครับ BMX ครับใช่ใช่อ๋อใช่ BMX นี่มันก็มีแฟตแลนด์มีสตรีทครับผมแล้วก็มีเรซซิ่งเรซซิ่งครับผมนะฮะหลักๆนะครับซึ่งร้านนี้360 Street เนี่ยเปิดมานานหรือยังครับเปิดมาร่วมๆ5เดือนแล้วครับ5เดือนแล้วนะครับหลักๆรถจักรยานที่นี่เป็น BMX ทั้งหมดแต่ว่ามีแบบไหนอะไรไงบ้างให้แนะนำหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น BMX Street นะครับครับผมก็จะมียี่ห้อ We The People นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมนะครับใช่ We The People ของเขาดีจริงๆครับครับผมครับผมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือน complete นะครับ complete ครับใช่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ beginner แบบพวกเริ่มต้นที่เพิ่งจะเข้ามาเริ่มเล่นก็จะมาที่นี่ครับเพราะว่าเราจะเน้นคอมพลีทมากตอนนี้นะครับก็คือมาแล้วได้กลับไปทั้งคันเลยกำเงินมาแป๊บเดียวแล้วก็เข็นกลับบ้านไปเลยก็หายไปเลยเงินครับใช่ครับนะฮะครับก็จะมีพวก We The People นะครับแล้วก็จะมียี่ห้อ GT นะครับ GT โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นแฟตแลนด์นะครับหลาย10ปีแล้วนะครับครับผมรุ่นตั้งแต่ผม2ขวบอะครับตอนนี้ก็ผม5ขวบแล้วนะครับครับผมไม่ใช่นะนี่คือ GT นะครับ GT ครับผมเป็นพวกประเภทแฟตแลนด์นะครับครับผมครับผมจริงๆรูปร่างหน้าตาของแฟตแลนด์กับสตรีทเนี่ยจริงๆหน้าตามันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับอยากให้ครับให้คุณนะสเปคครับครับสเปคก็จะเป็นเรื่องยางครับอย่างแรกเลยจะเห็นจะชัดอ๋อดอกยางจะเป็นยางค่อนข้างเล็กครับหน้ามันจะแค่ 1.8 อ๋อ 1.8 ใช่อ๋อแล้วบีบแล้วสตรีทสตรีทก็จะใหญ่หน่อยเพื่อเพราะแรงกระแทกของสตรีทจะเยอะกว่าส่วนแฟตแลนด์มันจะเป็นพื้นที่กว้างๆเล่นพื้นที่เรียบๆส่วนใหญ่จะเล่นกับพื้นกว้างๆอ๋อเรียบๆแต่ว่าสตรีทนี่คือไปทุกที่ครับใช่ครับทุกที่แล้วแฟตแลนด์ก็จะเรื่องเฟรมเรื่องแฮนด์อะไรเงี้ยก็จะเล็กกว่าเพราะว่าการทรงตัวบนจักรยานก็จะใช้ความสามารถเยอะกว่าอืมครับผมสตรีทก็จะกระโดดไปมาครับจะดูแบบเห็นชัดๆเลยว่าแฮนด์ของสตรีทเนี่ยดูกว้างกว่าแล้วก็ตัวถังก็ดูยาวกว่านะครับมันส่งผลต่างกันใช่ไหมฮะวิธีการเล่นครับทำให้จักรยาน2 อย่างนี้มันต่างกันแล้วแบบอีกประเภทนึงนะครับแบบพวกเรซซิ่งครับเรซซิ่งจะคล้ายกับสตรีทมากที่สุดครับครับผมส่วนใหญ่ก็จะเอาเรซซิ่งมาประยุกต์มาเล่นสตรีทก็ได้ มันจะใกล้เคียงกันครับครับผมแต่เรซซิ่งก็จะใช้ยางคล้ายกับพวกแฟตแลนด์ครับอ๋อนะครับก็ยางก็จะเล็กลงกว่าใช่ครับทีนี้ฮะนอกจากจักรยานที่นี่มีหลายยี่ห้อมี We The People ครับผม Radio Bike ครับผมแล้วก็ GTGT อย่างนี้ก็เป็น We The People รุ่น Vota Zodiac ไล่ลงมาครับอ๋อ Reason อ๋อคือ We The People ก็จะมีหลายๆรุ่นเรียกตามรุ่นแบบนี้เราจะเข้าใจกันง่ายๆใช่ครับทีนี้ราคาเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ตอนนี้ลดราคาอยู่ถูกมากครับเริ่มต้นที่10,000กว่าเองครับ1,700โอ้กำตังมา1,700ครับครับเอารถกลับบ้านไปเลยทั้งคันครับนี่ของเขาดีจริงๆครับนะครับครับก็เอากลับไปเลยครับครับสุดยอดราคาถูกคุณภาพดีนี่ครับคันนี้ครับคันนี้ครับคันนี้ครับใช่ครับ1,700ใช่คันนี้ครับสุดยอดลูกพี่คันนี้ครับรถอีกได้ไหมครับอะไรนะครับรถแล้วครับผมรถแล้วครับรถแล้วนะฮะครับผมลองแวะมาได้นะครับทีนี้นอกจากจักรยานนะครับที่นี่ก็ขายเป็นจักรยานคอมพลีทแล้วก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อนะครับทีนี้มาดูเรื่องอุปกรณ์ต่างๆดีกว่าครับพาร์ทต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นวันนี้ผมแนะนำมากครับ Rasta Chain นะครับ Rasta Chain คือจริงๆจะเอาเองแต่ตังค์ไม่พอนะครับผมก็เลยเอาไว้ขายนะครับของเขาดีมากครับเป็น Hub Link ครับ2ชั้นครับหนามากครับยี่ห้อเขานะครับอันนี้นะครับก็คือแข็งแรงด้วยมากสีสันครับเหนียวมากหนึบๆนะครับหนึบนะครับเอาไว้ทำอย่างอื่นก็ได้ครับพวกคอยครับ Rasta Chain แล้วก็จะมีใบจานของเขาครับอันนี้ยี่ห้อนี้ไม่ต้องบอกว่าดีแค่ไหนนะครับครับผม
เจ๋งมากนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วที่รู้กันจักรยาน BMX ใบจางเขานะครับครับผมอยากจะพิเศษนิดนึงว่าน้ำหนักมันเบามากครับเบามากแล้วก็เหลือ2อันนะครับครับครับผมรีบมาซื้อครับผมอยู่ตรงเชิงสะพานอ่อนนุชนะครับครับก็มาได้นะครับนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรครับสเต็มครับผมสเต็มบ้านเราเรียกกะโหลกนะครับกะโหลกเรียกกะโหลกอ๋อก็คือตัวนี้ที่แบบยางระยงระยางยางแฮนด์ตรงนี้ครับบ้านเราเรียกหูช้างครับอ๋อตรงนี้บ้านเราเรียกหูช้างครับใช่ครับครับผมถ้าถามว่าเอ้ยแฮนด์มีหูช้างนี่หูช้างอ๋ออย่างนี้เรียกไม่มีหูช้างไม่มีหูช้างอยู่นี่ไม่มีหูช้างอ๋อมันจะแตกต่างออกไปใช่ใช่ครับนะครับมันจะมีสองแบบนะครับครับกลับมาที่สเต็มเราต่อนะครับสเต็มอะไรนะหูดำเลยฮะอ๋อมีแม่ต้องใส่หมวกปิดหัวนะฮะสเต็มครับสเต็มสเต็มก็มีสองแบบครับก็คือมีท็อปโหลดครับท็อปโหลดอยู่นี่นะครับท็อปโหลดก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้อันนี้ฟอนต์โหลดครับฟอนต์โหลดขอโทษครับโหลดข้างหน้าครับฟอนต์โหลดฟอนต์โหลดครับผมอันนี้ท็อปโหลดอยู่ข้างบนครับอ๋อมันเป็นองศาที่ต่างกันนะครับครับใช่ครับนะฮะนี่ก็จะมีทั้งหมายความว่ามีทั้งจักรยานที่เป็น complete setก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ก็ออกไปเลยแล้วก็มีพาร์ทคอมพิวเตอร์ไบค์ครับแล้วก็มีพาร์ทต่างๆอย่างคนที่เขามาซื้ออุปกรณ์ต่างๆแยกออกไปครับเป็นหมายความว่าเขาก็ต้องเริ่มผ่านขั้นต้นมาละใช่ครับทีนี้ไอ้พวกชุดแต่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เราขี่จักรยานทำงานได้ดีขึ้นใช่ส่วนใหญ่ที่เป็นคอมพิวเตอร์ก็มันก็จะของดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วแต่ว่าคือพอเราเล่นไปเรื่อยๆสักพักมันจะเริ่มก็คือคนที่มาซื้อพาร์ทส่วนใหญ่ก็จะซื้อคอมพิวเตอร์ร้านผมไปก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนหมายความว่าคนที่เขาซื้อจักรยานคอมพิวเตอร์ที่นี่ไปแล้วก็จะกลับมาซื้อพาร์ทต่างๆเพิ่มเติมใช่ครับผมให้เหมือนกับว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ที่คนเล่นด้วยใช่ไหมครับพอเล่นไปเหมือนกับว่าคนที่เขาเริ่มเล่นไประดับนึงเขาจะเริ่มรู้สไตล์ว่าเออเขาชอบแบบนี้อันนี้มันดีนะอันนั้นมันสำหรับเขาอะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่คนเลยครับอยู่ที่คนขับว่ามันชอบแบบไหนมันไม่ได้มันไม่มีตายตัวว่าไอ้รุ่นนี้มันจะดีที่สุดในโลกอะไรเงี้ยคือมันอยู่ว่าเราชอบแบบไหนแค่นั้นแค่นั้นเองใช่ครับนะฮะทีนี้ครับมาดูพวกแฮนด์พวกตัวถังนะครับครับผมใช่ไหมครับครับบ้านเราเขาเรียกอย่างนี้เนาะบ้านเราเรียกแฮนด์ครับอันนี้เราเลือกแล้วแต่อะไรครับแล้วอยู่ที่ขนาดครับมันจะมี 8.5 8.75 อะไรเงี้ยครับขนาดความกว้างความสูงของมันขึ้นอยู่ความถนัดเหมือนเดิมใช่ขึ้นอยู่ความถนัดเหมือนเดิมบางคนชอบแฮนด์สูงครับแฮนด์ที่มันสูงแต่ว่าไม่ชอบความกว้างส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นไทยก็ตัดออกตัดออกใช่เพื่อไม่ให้มันกว้างคือบ้านฝรั่งเขาตัวใหญ่เขาก็จะถนัดแบบนี้กว้างแล้วเฟรมก็เหมือนกันครับเฟรมก็จะมีหลายขนาดมี 20.5 20.6 20.75 21อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ที่เอามาบ้านเราก็ส่วนใหญ่จะเป็น21อันนั้นมันอยู่ที่ความสูงครับอ๋อใช่ครับถ้าคนตัวเล็กๆหน่อยก็ 20.5 อะไรเงี้ยก็พอใช่มันอยู่ความยาวของเฟรมเนี่ยมันอยู่ที่ความสูงของคนเล่นอ๋อครับผมครับผมก็คือเรียกได้ว่าที่360 Street เนี่ยก็คือจำหน่ายทั้งอุปกรณ์ครับผมนะฮะชุดแต่งต่างๆตะเกียบแฮนด์เฟรมมีหมดมีหมดครับนะฮะเห็นมีอักเซสซอรีต่างๆมีรองเท้าผ้าใบมีแว่นตาครับผมเด็กก็ขายอ่ะครับเกี่ยวสเก็ตบอร์ดใช่ครับผมนะมีปีกย่อยของสเก็ตบอร์ดมีแผ่นสเก็ตบอร์ดนะฮะมีทุกอย่างอ่ะมานี่ก็ซื้อจักรยานแล้วก็เด็กสเก็ตบอร์ดกลับไปด้วยใช่ครับเรียกว่ากุมเงินมาอย่างเดียวครับมาตูดแน่นอนครับมาร้านนี้นะฮะให้ฝากถึงไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับทางติดต่อร้านนี้มายังไงเชิญเลยครับคุณเบสครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผ่านตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอขอบคุณเวอร์ไวนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Video People TT แล้วก็ Radio Bike แล้วก็จักรยานชั้นนำของประเทศไทยนะครับขอบคุณพี่ชัยวัฒน์มากๆนะครับขอบคุณร้านจักรยานทุกร้านที่เหมือนกับช่วยกันแนะนำจะเป็นแบบนี้ไปทางนี้นะเวิร์คใช่ครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูเทคนี้เป็นเทคแรกแล้วก็อยากสนใจว่า BMX Fatland Street Racing หรือว่า Figure Shy Tick ต่างๆเป็นยังไงอยากรู้รายละเอียดดีเทลถ้าแบบว่าอยากสนใจอยากเข้ามาดูนะครับก็ร้านอยู่ตรงเชิงสะพานทางเข้าอ่อนนุชครับก็คือวิ่งสุขุมวิทเนี่ยจะไปบางนาใช่ครับตรงสะพานบ้านหนองมันตรงเชิงสะพานที่มาทางอ่อนนุชนะครับครับผมร้านอยู่ใต้สะพานครับหรือไม่ก็ที่ Facebook ก็ได้ครับผมพิมพ์คำว่า T City Street นะครับตรงตัวเลยครับ360แล้วก็ Streetแล้วก็แอดมาได้ครับพวกเราก็ยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ยินดีต้อนรับก็ลองแวะมาแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเบสมากเลยนะครับนะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็วันนี้ครับเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่สนใจฮะเกี่ยวกับเรื่องของจักรยานนะครับจริงๆมีมากมายหลายอย่างนะครับให้ลองเลือกนะฮะจริงๆแล้วผมจริงๆมันเยอะมากจริงครับ BMX นี่ก็มีทั้ง 3-4 สาขาของมันแล้วนะครับยังมีพวกจักรยานเสือภูเขามีเสือหมอบมีอุ๊ยเยอะนะฮะก็ต้องลองศึกษาให้ดีนะครับว่าชอบอะไรนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถไปติดตามได้ครับไม่ว่าจะเป็น
ทางของ360 Street นะครับก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันใช่ครับนะครับวันนี้ครับรายการสิงห์สปอร์ตนะฮะเวลาหมดลงแล้วนะฮะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในรายการของเรานะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับ360 Street ครับครับนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคุณผู้ชมครับว่าเราจะพาไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้บอสแล้วก็คุณเบสต้องลาไปก่อนคุณอาหายไปแล้วครับวันนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงอันนี้เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับอะไรนะอันนี้มันเหมือนกันมองไม่เห็น